สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ของผมนะฮะสำหรับในเว็บไซต์นี้นะครับผมได้เรียบเรียงข้อมูลขึ้นมานะครับเอาไว้สําหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจบนโลกออนไลน์แบบโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งผมได้ทําเป็นซีรีส์เอาไว้ขอให้เพื่อนๆเนี่ยลองดูเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนเพราะผมได้เรียบเรียงข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับในหน้าแรกนี้นะครับเราจะมาพูดในเรื่องของประเภทของธุรกิจออนไลน์ครับ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจออนไลน์เนี่ยที่แท้จริงเนี่ยเขาแบ่งได้เป็นกี่ประเภทซึ่งผมได้เรียบเรียงไว้ครับว่าเรามีอยู่5ประเภทด้วยกันเรามาลองดองดูซิว่าธุรกิจที่กําลังมองอยู่ธุรกิจที่เพื่อนๆกำลังทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจออนไลน์ประเภทไหนหรือเป็นธุรกิจออนไลน์หรือเปล่าหรือเป็นแค่ธุรกิจธรรมดาแต่ใช้ระบบออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นนะฮะ เอออันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเล่าเลยว่านักธุรกิจออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยเขาใช้วิธีการไหนบ้างในการสร้างเม็ดเงินในโลกของอินเทอร์เน็ตและผมยังนำเสนออีกครับว่าวิธีการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยมีอยู่11วิธีครับที่เป็นวิธีที่ถูกต้องนะไม่ใช่แท็กไม่ใช่สแปมไม่ใช่ไปสร้างความลคาคาญให้กับคนอื่นอันนี้เนี่ยผมไม่นับนะครับผมถือว่าอันนี้เป็นสายดำ อันนี้ผมจะแนะนำวิธีการที่เป็นสายขาวหรือสายที่ถูกต้องถูกขั้นตอนและถูกวิธีแถมจะนำเสนอแนวคิดครับแนวคิดของการตลาดแบบดึงดูดฮะทำอย่างไรให้ผู้คนเนี่ยอยากจะซื้อสินค้ากับเราแทนที่เราจะต้องวิ่งไล่ล่าหาคนครับทำอย่างไรให้เขาวิ่งไล่ล่าหาเราอยากจะซื้อสินค้ากับเราในเว็บไซต์หน้าแรกนี้นะครับจะมีคำตอบ ขอให้เพื่อนๆเนี่ยท่องชมเว็บไซต์ของผมอย่างสนุกสนานถ้ามีอะไรสงสัยนะครับก็เข้ามาพูดคุยทักถามกับผมได้โดยตรงเลยนะครับงั้นไปชมข้อมูลกันเลยนะครับสวัสดีครับ